สวัสดีค่ะชวนมาฝึกโยคะกันค่ะการฝึกโยคะเนี่ยเป็นการรักษาร่างกายทั้งโดยภาพรวมทั้งหมดเลยนะคะปวดหัวก็รักษาได้ปวดคอก็รักษาได้ปวดกล้ามเนื้อช่วงอกปวดหลังปวดขาปวดเข่าหรือแม้แต่ปวดข้อมือข้อเท้าก็รักษาได้โยคะเป็นการออกกำลังกายที่สามารถรักษาความเจ็บปวดของร่างกายเล็กๆน้อยๆส่วนย่อยปลีกย่อยได้ทั้งหมดเลยค่ะและที่สำคัญเลยนะคะแม้กระทั่งข้อนิ้วมือข้อนิ้วเลยนะคะทุกข้อแล้วก็ข้อนิ้วเท้าโยคะก็สามารถรักษาอาการข้อนิ้วอักเสบหินปูนเกาะข้อนิ้วหรือแม้กระทั่งนิ้วล็อกที่คนสมัยนี้เขาจะเป็นกันโยคะก็รักษาได้โยคะรักษาโรคภายนอกที่เราเห็นได้ทั้งหมดเลยและภายในที่เราไม่เห็นอีกภายในโยคะช่วยให้เราไม่เครียดช่วยให้เรามีจิตใจสงบสบายและก็นิ่งเย็นลองดูนะคะฝึกโยคะเนี่ยโยคะเป็นการฝึกหายใจเข้ามาร่วมด้วยกับการเข้าท่าอาสนะต่างๆดังนั้นโยคะทำให้จิตสงบมากเวลาเข้าท่าเพราะโยคะเนี่ยจะอยู่แค่กับลมหายใจเท่านั้นเหมือนที่เวลาเราฝึกเนี่ยเราจะไม่ต้องสนใจเสือข้างๆเราจะสนใจเฉพาะตัวเราเองเท่านั้นว่าเราเนี่ยทำอะไรได้ดีแค่ไหนเราทำได้ตามที่ผู้สอนเนี่ยบอกเราหรือเปล่าการยืนการเข้าท่าอะไรเน้นต่างๆเราทำได้ complete ไหม 100% เลยไหมกับที่เขาบอกกางขาเท่านี้สะโพกส่งสูงๆสูบสะดือเข้าไปหากระดูกสันหลังแบบนี้ค่ะถ้าเราทำได้ครบนั่นหมายถึงว่าไม่ใช่แค่ร่างกายนะคะจิตใจเราก็จะต้องมีสมาธิอยู่กับท่านั้นไม่งั้นเราก็จะเข้าท่านั้นไม่ได้ค่ะมาฝึกโยคะกันนะคะโยคะเนี่ยช่วยเราทั้งร่างกายและจิตใจแข็งแรงทุกส่วนทุกระบบของร่างกายทั้งภายในแล้วก็ภายนอกเลยค่ะมาฝึกโยคะกันค่ะโยคะฝึกให้เป็นนิสัยเช้าหรือเย็นอย่างน้อยๆวันละประมาณ1ครั้งในการเริ่มฝึกโยคะนะคะถ้าจะฝึกก่อนนอนก็ฝึกในท่าที่สบายสบายสงบพร้อมที่จะนอนได้ไม่ต้องให้มันมีแอคทิวิตี้อะไรต่างๆสูงมากหรือถ้าฝึกตอนเช้าก็จะเป็นการฝึกเพื่อเพิ่มระบบเผาผลาญในร่างกายให้ดีขึ้นให้สามารถทำงานได้ดีขึ้นในทั้งวันนั้นลองฝึกโยคะลองเลือกให้เหมาะกับสรีระเหมาะกับร่างกายตัวเองเหมาะกับสภาพอากาศเช้าหรือเย็นฉันต้องการนอนฉันต้องการพักผ่อนตอนเช้าต้องการตื่นมาแล้วอเลอร์เต็มที่ลองดูนะคะโยคะปรับได้กับชีวิตประจำวันทุกช่วงเลยค่ะ